มีเวลา3นาทีในการแต่งหน้าไปเริ่มต้นที่คูชั่นนี้เลยนะคะคูชั่นอะไรก็ได้ที่คุณใช้นะคะเพราะว่าเราเร่งรีบนะคะ3นาทีไม่รู้จะทันหรือเปล่านะอ่ะก็ตบคูชั่นลงไปที่ผิวหน้าได้เลยนะคะเนื่องจากว่าผิวหน้าดีอยู่แล้วเราต้องไม่ต้องแบบว่ามีคอนซีลเลอร์อะไร เป็นการบอกว่าตัวเองผิวหน้าดีนะคะใครสนใจปรึกษาเรื่องผิวหน้านะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือเร่งรีบนะคะส่วนคูชั่นอันนี้ในแอปสีส้มนะคะมีนะคะคุณเซิร์ชชื่อแบรนด์เขาได้เลยค่ะก็จะเจอนั่นเองนะคะลงไวเวอร์เพราะว่ารีบโอ๊ย39วินาทีแล้วเกลียดเนี่ยยังอ่ะทำไมรู้สึกว่าในนี้มันเหนื่อยแล้วโอเคแล้วไปไหนต่ออ่ะลงแก้มเลยดีกว่านะคะอันนี้หยิบอะไรได้ก็เอาตรงนี้อันนี้คือพิงค์แฟตนะคะคือประมาณว่าตอนนี้หยิบอะไรได้ก็คือเอาเลยนะเพราะว่าไม่ทันแน่นอน3นาทีเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ด้วยนะอยู่ดีก็อยากอัดคลิปก็อัดอ่ะลงที่จมูกด้วยเอ้ยสีน่ารักอันนี้เบอร์อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาบอกกันอีกทีโอเคไหมแล้วอะไรอีกอ่ะแต่ละเขียนคิ้วด้วยเมลินดานะคะปัดคิ้วก่อนเขียนคิ้วไปก่อนแล้วกันเพราะคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าเฮ้ยนาทีครึ่งแล้วว่าจะทันไหมใหญ่ไปเลยจ้ะเขียนคิ้วใหญ่ไปเลย ไม่ทันแล้วทุกคนเขียนคิ้วอะไรเนี่ยคืออย่าหาทำนะเนี่ยอย่าหาทำเพราะว่าคิ้วใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นชาเลนจ์นะแต่ว่าคือยังไงดีไม่ได้ชาเลนจ์กูเลยนะคะเอาคิ้วใหญ่ไปเลยแกไม่ทันแล้วเฮ้ยจะสองนาทีแล้วแต่ว่าคิ้วมันไม่ได้แล้วอ่ะมันเละไปแล้วอ่ะทุกคนไม่เป็นไรหรอกเนาะอะไรดีเฮ้ยฉันแต่งหน้า3นาทีไม่ทันหรอกใครบ้ามันจะแต่งหน้า3นาทีทันวะลิปก็แล้วกันลิปไปเลยลิปอะไรหยิบได้อะไรได้ก็เอาอะลิปอะทาที่ตาด้วยนิดนึงเอาเรื่องจริงมาทาที่สรุปคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช้แค่คูชั่นแล้วก็ลิปสติกแล้วก็เขียนคิ้วที่ไม่ได้เขียนคิ้วอะที่แบบว่าเขียนคิ้วใหญ่มากทำยังไงดีอะทุกคนเรารู้สึกว่าคิ้วมันไม่ได้เลยอะทำยังไงดีอะไรนึกก็คงไม่ได้อะทุกคนงั้นไม่ลงอะไรเลยกันประมาณนี้3นาทีแกคิดว่าทันไหมฉันคิดว่าไม่ทันนะไม่น่าจะทันอะไรเลยอะอายแชโดว์นิดนึงอะเพื่อให้มันมีความชิมเมอร์อะชิมเมอร์ลงไปชิมเมอร์อะลงไปอะทันอะไรบ้างมะอีก8วินาทีอะจมูกอะไรดังหน่อยก็คือไม่